สวัสดีครับนี่คือตัวแม่ของการแม่ชีนี่คนนี้คือคู่ของผมในอดีตชาติจุดที่ดีของเขาทั้งหมดเนี่ยจะมีเขาจะวางถังขยะเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมนี่องศาจบร้อยถ้าองศาของเขาเนี่ยยัง85-86อยู่259 259ตะวันตกเราสังเกตเลข5ตามเขาตลอดเวลาครับจริงๆเลข5นี่ดีหรือไม่ดีเลข5เนี่ยมันจะเป็นเลขของดาวฤาษีดาวครูบาอาจารย์ดาวฤาษีได้ให้ผลดีคือผู้ใหญ่รักทำอาชีพการงานอะไรจะมั่นคงโตขึ้นเรื่อยๆไม่ขาดสายสวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพันมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนเนี่ยดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพันมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิ please ขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้าขอบคุณบ้านคุณผู้ชมครับ EP นี้เนี่ยครับผมจะมาโปรโมทประชาสัมพันธ์เรียกว่าธุรกิจของเพื่อนครับถือว่าเป็นวันนี้2คนเลยครับอาจารย์ครับแขกรับเชิญของเราเขาเรียกร้องดีมานด์เราก็ต้องซัพพลายไปหาเขาอุปสงค์เราก็ต้องอุปทานไปหาเขาใช่เขามีความอยากให้อาจารย์ไปดูชัยภูมิมงคลมากๆเลย2ท่านด้วยกัน2ท่านนี้นี่สนิทกับผมเลยนะคนแรกนี่คือถือว่าเป็นตัวแม่ครับตัวแม่ของวงการบันเทิงผู้ชมเป็นตัวแม่ชีครับถือว่าเป็นผู้หญิงภาพชัดเจนมากคนแรกของวงการบันเทิงในมุมมองผมนะในรุ่นผมนะในรอบ20ปีนะไปปฏิบัติธรรมแต่บทบาทเล่นเป็นนางร้ายนางอิจฉาวีดวายกระตุ้งหูแต่พอจริงๆคือปฏิบัติธรรมพาผมเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมวัดผานิตารามปฏิบัตินับใช้หลวงพ่อแล้วล่าสุดไปเจอที่พม่าด้วยเจอที่วัดอีกจานคนที่สองมีความผูกพันผมน่าจะเป็นภรรยาผมในอดีตชาติชาตินี้ก็เลยมาสร้างบุญบารมีร่วมกันได้โชคร่วมกันอาจารย์รายการปริศนาฟ้าแลบผมกับผู้หญิงท่านนี้นะครับภรรยาผมในอดีตชาตินะครับเขาได้รถแข่งกันจนได้รถทีมเดียวกันคุณผู้ชมปริศนาฟ้าแลบเนี่ยได้รถ1คันร่วมกันหาร3อีกคนคือคุณอาร์ตอ๋อโอเคก็คือคุณทงทงมกจกครับกับคุณกิ๊กมยุรินวันนี้แขกรับเชิญของเราแล้วก็คุณกิ๊กมยุรินเนี่ยอยากให้มาดูเชฟภูมิมงคลก็คือออฟฟิศของเขาครับนี่เซเว่นพลัสโอ้ยดีเลยอาจารย์เขาบอกว่าโรคเล็บโรคผิวหนังผมร่วงผิวพรรณแหมได้พอดีเลยเป็นเรื่องของความสวยว่าจะเป็นยังไงเอาแล้วสกินแฮร์แอนด์เนลสเปเชียลิสต์ครับอาจารย์ก่อนที่เราจะขึ้นไปเขาอยู่ที่พระรามใต้ทางด่วนซอยโอ้ใช่ลืมเห็นเลยซอย51ใช่ครับนี่ถือว่าบางไหมอาจารย์ในแชร์ภูมิมงคลโดยหลักแชร์ภูมิมงคลแล้วเนี่ยถ้ามีอาคารหรือมีเสามีสะพานที่มันพาดผ่านหน้าร้านเนี่ยมันจะทําให้การเงินการงานมันอัดมันเหมือนกับพลังงานของสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะบังเรื่องของถ้าตามหลักฮวงจุ้ยคนจีนก็จะถือในเรื่องของดินน้ําลมไฟครับอย่างเงี้ยมันบังแน่นอนครับนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่มากก็น้อยโอ้มันมีผลแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพความอึดอัดสภาวะของคนรอบๆด้านที่มันไม่สะดวกกับการค้าขายผู้ชม EP นี้มีประโยชน์เลยครับเพราะฉะนั้นชัยภูมิมงคลใครที่เจอแบบนี้เอาจริงอาจารย์แค่ยูเทิร์นนี่นะเซเว่นแถวออฟฟิศอ่ะเขาทำสะพานยูเทิร์นจากตอนแรกสาขาใหญ่เบ้อเริ่มเหมือนนะใหญ่มากเพราะอยู่ตรงตึกคอนโดอาจารย์แล้วพอยูเทิร์นทำเพิ่มนั้นอาจารย์เหลือแค่ตู้เหลือแค่ตู้หยอดเหรียญแล้วตอนนี้ตู้ก็ไม่เหลือแล้วอาจารย์ไปหมดเลยอ่ะก็จะบอกว่าฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นถ้าในความเชื่อมันเหมือนกับมังกรพาดผ่านหรืองูพาดผ่านเนี่ยมันทําให้สัตว์พวกนี้มันมีอํานาจมีความน่ากลัวมันทําให้บริเวณนั้นน่ะรอบๆข้างเนี่ยทุกอย่างก็จะถอยหนีหมดถูกมั้ยครับทําไมมีทางออกมั้ยอาจารย์บวยสังเกตดูให้ดีว่าเวลาที่มีตึกมีสะพานมีอะไรที่ทางด่วนพาดผ่านเนี่ยครับสังเกต2ฝั่งข้างเลยนะครับจะเริ่มทยอยปิดตัวแล้วล้างๆๆไปตลอดเวลานั่นน่ะสิเนี่ยมันมีผลแต่ว่ามันมีอย่างนี้นะว่าดวงของพื้นที่ไม่เท่ากับดวงชะตาของคนเพราะหลักของฮวงจุ้ยหรือหลักของชัยภูมิมงคลเนี่ยต่อให้ที่ดีแต่คนนั้นไม่ทําบุญสุนทานเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็ไม่เกิดผลประโยชน์ในเรื่องของความสําเร็จเหมือนกันต่อให้ที่ดีคนไม่ทําบุญสุนทานไ
คนไม่ดีอ่ะก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าที่ไม่ดีแต่คนนั้นเป็นคนดีจิตใจดีทุกอย่างดีมันก็จะช่วยเกื้อกูลกันได้เพราะนั้นสิ่งที่กําลังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเสมอไปว่าเมื่อมีสภาพลาดผ่านปุ๊บทุกอย่างต้องเจ๊งหมดไม่ใช่มันมีข้อยกเว้นโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ภายในไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก็บเงินที่ทํางานที่นั่งของคนที่เป็นกรรมการหรือแม้แต่ห้องพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยก็ช่วยได้ระดับนึงเอานะอาจารย์พวกเขาโฆษณาเยอะผู้ชมถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแถวเส้นพระราม9รู้ดีว่าเส้นทางเนี้ยปราบเสียงใช่ครับเอาจริงร้านเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆโดยเฉพาะร้านอาหารและทีนี้เป็นคลินิกเฉพาะทาง7 plus คลินิกเนี่ยครับแต่ดูจากอาคารแล้วน่าจะทํามานานแล้วอาจารย์ครับคือปัญหาอย่างงี้ครับว่าพอเราดูชัยภูมิคนด้านหน้าอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยพอเรามาเจอตัวสะพานที่มันโอ้โหมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะแล้วก็มันทับตึกเกือบ3ชั้นเห็นมั้ยฮะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยยังเป็นเรื่องของการถูกทับด้วยเรื่องของภาวะการเงินที่อึดอัดแล้วก็เรื่องของหนี้สินหรือว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดั่งใจที่ตนปรารถนาอันนี้เรายังไม่เจอเจ้าของนะพยายามประชาสัมพันธ์ไป 100% หวังจะได้คนมา100คนก็ไม่ได้มันจะได้มาแค่ครึ่งนึงตลอดเพราะว่าด้วยแรงตัวนี้กดทับอยู่มีหนำซ้ำบวยสังเกตดูดิมันจะมีสายไฟพาดผ่านอีกเต็มไปหมดเลยครับครับขวาเนี่ยอ่ะและตามหลักของชัยภูมิมงคลเนี่ยพอเรามีเสาไฟที่มันตั้งผ่าประตูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยตรงเลยจ้านี่ตรงเลยนี่ตรงเลยอ่ะใช่เนี่ยแนวนี้เลยใช่นะฮะแล้วมีเสาดูนะฮะมีเสาไฟไม่พอสายไฟเต็มไปหมดเลยครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าคนไทยโบราณเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นทูบดอกเดียวหรือเสาโดดเดียวครับเพราะนั้นคนนี้เนี่ยถ้าอยู่ได้ก็ต้องบอกว่าอยู่ได้ด้วยกําลังของตัวเองเป็นหลักหรืออยู่ได้ก็อยู่ได้แบบแกล้งมันไม่เหมือนเป็น4เสาที่มันมั่นคงอ่ะแสดงว่าธุรกิจตอนนี้ถ้าเชื่อถ้าดูจากคงจุ้ยอย่างเงี้ยชัยภูมิคนแบบเนี้ยเขาอยู่ได้ยืนหยัดได้ก็จริงแต่ไม่มั่นคงมันความกังวลอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวต้องถามเจ้าตัวอ่ะมีและอย่างเลขซอย115อาจารย์ตอนนี้เรื่องซอยเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่กับตัวเลขที่โอ้ดูสังเกตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลขที่อย่างเงี้ยครับ589เนี่ยเลข5เนี่ยเป็นดาวของพระราชบดีการรวมกลุ่มกันแต่เลข8เนี่ยเป็นเลขราหูใช่มั้ยฮะถึงรวมกลุ่มกันก็จะมีความเครียดอยู่แต่เผอิญเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเยอะคือ5กับ9ใช่มั้ยครับก็จะยืนยันว่ามันที่เนี้ยก็คนที่ทําอ่ะดีที่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติแล้วตั้งห้องพักน่าจะถูกมันทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราให้ผ่านไปได้ครับแต่เมื่อรวมกันแล้วมันได้เลข22โอ้22นี่ยังถือว่าเป็นลักษณะของการบอกต่อเรื่อยๆครับเป็นครอบครัวครับเป็นคนรู้จักเป็นคนประจําครับลูกค้าประจําพระรามสีดาเนาะอาจารย์เนาะพระรามพลังสีดาครับแล้วหมองานสวยงามไม่เหมาะดาวพุธเก่งแต่น่าสนใจคือพอเขาทับ1ปุ๊บจาก22เนี่ยพอทับ3เป็น23เห็นนะแสดงว่าธุรกิจแรกๆอ่ะดีอย่าพูดเลยนะใช่แรกๆอ่ะดีแต่ว่าช่วงนี้มีปัญหาแน่นอนคุณผู้ชมครับที่อาจารย์ทํานายไปยืนยันว่ายังไม่เคยคุยยังไม่เคยเจอกับคุณกิ๊กคือเรารู้แต่ว่าคนที่ต่อก็คือเป็นหุ้นส่วนเค้าเหมือนกันครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงการที่อาจารย์ทํานายไปแล้วเข้ามายังสวัสดีครับอาจารย์ต้องดูองศาอะไรอย่างงี้มั้ยครับอาจารย์ครับอาจารย์อ๋อได้เลยขอบคุณครับคือผมเข้าใจอาจารย์ระดับเบอร์นี้แล้วอ่ะมีมั้ยที่เวลาเราไปนู่นนี่นั่นเราเสียวมั้ยผมว่าคนที่แบบสําหรับลูกศิษย์อาจารย์ให้กําลังใจเนี่ยบางคนเนี่ยมีความรู้แต่ไม่มั่นใจเวลาเราทํานายไปเรากลัวไม่ใช่โอ้ผมก็ทํานายตามศาสตร์ที่มีความรู้สั่งสมกันมายาวนานคือหลายๆคนจะกังวลว่าพอกลัวว่าจะไม่แม่นจะเอาความรู้สึกเข้ามาเราจะกลัวใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องของศาสตร์อย่างเดียวต้องพื้นที่ตรงนั้นน่ากลัวหรือเปล่าเช่นเกิดเที่ยวที่แรงที่มีอาถรรพ์เราไปแล้วเขาไม่ต้อนรับเราอันน่ากลัวกว่าแต่ถ้าถามว่าเรื่องแม่นไม่แม่นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราดูจากอะไรถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์นั้นๆเนี่ยเอาแค่เรื่องตัวเลขเรื่องทิศทางองศาที่บอกไปก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ที่นี่อยู่เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องเชฟมงคลนี่คือใช่เลยเพราะว่าทางด่วนพาดผ่านผู้ชมชัดเจนแต่ต้องดูนะว่าเพราะว่าทางด่วนของเขาเนี่ยมันพาดผ่านแค่กี่ชั้นครับเมื่อกี้แว่วๆว่าเขาอยู่ชั้น5อาจจะหลุดก็ได้โอ้ยเข้าใจความหมายมั้ยถ้าเขาอยู่ชั้นต่ําเนี่ยอันนี้น่ากลัวเดี๋ยวเรารอห้องหน้าเลยดีกว่าเขากําลังอยู่ชั้น5อาจารย์ครับก็อยู่ชั้น5ต้องขึ้นไปมั้ยยังไม่ต้องครับผมรอเขาเลยครับคลินิกเฉพาะทางประสบการณ์มากกว่า15ปีนี่15อีกแล้วจากสหรัฐอเมริกาโรคเล็บผมร่วงโรคผิวหนังผิวพรรณมีคุณหมอด้วยอาจารย์แพทย์หญิงมะริญญาอุ๊ย
ญาติเขาแน่เลยต้องไปน้องผ่องผุดพันครอบครัวเดียวกันโอ้ครอบครัวเดียวกันแน่นอนนี่หน้าเหมือนกันเลยครับอย่างความหมายของพระรามวนาสิบดาไพ่ใบนี้นอกจากคนจะนึกถึงเป็นเรื่องของคู่รักอย่างเดียวถ้าเกิดแบบลูกศิษย์เปิดมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพ่อแม่ที่รักกันพี่น้องที่รักกันคนที่มีความผูกพันกันในอดีตเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นทั้งคู่รักแต่ว่าคือมีความสัมพันธ์ที่รักกันเหมือนคู่รักอุ๊ยสวัสดีครับนี่คนนี้คือคู่ของผมในอดีตชาติภรรยาของผมแล้วก็ได้รถมาร่วมกันครับสวัสดีครับในอนาคตไม่เป็นไรครับนี่เราต้องสดๆแบบนี้นี่คือตัวแม่ของวงการแม่ชีแล้วก็ล่าสุดเราเจอที่พม่าคือทั้งสองท่านเนี่ยทางคุณโก้หุ้นส่วนของคุณกิ๊กเนี่ยเขาอยากจะให้แบบมาดูที่นี่อะไรด้วยแล้วก็ผมว่าสิ่งเหล่านี้เรามาเพราะว่าผมคิดว่ามันถึงวาระเอาจริงเนาะไม่คือจริงๆบวยรู้ไหมจริงๆอ่ะพี่เป็นคนไม่ได้ดูหมอดูพงที่คนทางนี้มากจะเพราะเราใส่ธรรมแล้วก็ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนะเนาะใช่แต่ตอนที่โก้บอกอ่ะก็ดีใจมากเพราะว่าบังเอิญว่าตึกเนี้ยค่ะเป็นตึกของครอบครัวแล้วทีนี้เนี่ยน้องสาวที่เป็นคุณหมอเนี่ยเขาก็ทำคลินิกอยู่แค่2ชั้นตอนนี้แล้วเรายังมีว่างอีกหลายชั้นเราก็อยากหาคนมาเช่าถามว่าชั้นที่ชั้น3ชั้น2ชั้น1เนี่ยว่างเยอะไหมฮะจริงๆ3 2 1เนี่ยเรายังเปิดให้บริการใช้เป็นของคลินิกค่ะแต่มันจะมีด้านล่างด้านหน้าค่ะอาจารย์ขาที่ยังว่างตรงนั้นประกอบเป็นร้านอาหารมีคนมาเช่าเพิ่งออกไปแล้วเราก็จะมีว่าง4 5 6ข้างบนใช่อาจารย์เอาจากนี่เลย5 8 9ครับตอนนี้เริ่มแล้ว589นี่คือเลขที่ตึกเนี่ยคือตอนนี้อาจารย์ได้พูดจากตัวเลขเรียบร้อยตอนนี้ตอนแรกอ่ะเริ่มต้นด้วยบุญแต่พอตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเหมือนดีแรกๆตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยใช่ครับในเรื่องธุรกิจใช่มั้ยครับเพราะตัวเลขเนี่ยคือ5ปี589เนี่ยถ้าจะทำธุรกิจมาแต่5ปี8ปี9ปีเนี่ยยังไม่ถึง20ปีเพราะผลบวกมันได้22เนี่ยช่วงกลางปีหมายความว่าถ้าเกิด20ปีเนี่ย10ปีแรกก็ดีแต่พอ10ปีหลังจะไม่ดีละแล้วสถานการณ์อย่างที่บอกไปเนื่องจากว่าชัยภูมิเนี่ยมันมีทั้งสะพานมีทั้งเสาที่ขวางอยู่หน้าออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้สิ่งที่อึดอัดมากสุดคือตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเมื่อเริ่มไม่มั่นคงละอะไรที่เคยได้กำไร 100% จะเหลือแค่ค่า 50% มันจะอยู่ในภาวะแบบกังวลแบบนี้ตลอดเวลาเป็นยังไงครับแต่ตัวคลินิกเนี่ยเขาโอเคของเขาแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องคนมาเช่าใช่ไหมเพราะว่าเราทำทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วทำทั้งหมดมันก็ใช่ก็คือแต่ว่าตึกตอนซื้อมามันมี8ชั้นค่ะแต่มันใช้ได้จริงๆก็คือประมาณสัก7ชั้นนี่แหละค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าช่วงต้นๆน่ะเราก็มีคนเช่าต่อเนื่องมาตลอดประมาณ6ปีแรกที่เรามีคนเช่าอยู่ตลอดประจำเสร็จแล้วพอออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันติดโควิดช่วงโควิดนี้ค่ะอันนี้เจ้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่นานแล้วก็ออกไปค่ะอันนี้จริงๆอ่ะด้านหน้าเนี่ยโอเคชัยภูมิพอได้อยู่เนาะมันก็มีป้ายอะไรได้ติดถนนใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะผมไม่รู้โจทย์นะเจ้าของตึกเขาบอกแล้วเขาต้องการผู้เช่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครดูอันนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์ปรับชัยภูมิมงคลพูดถึงตึกต่างๆด้วยจะได้รู้ว่ามาเช่าแล้วทำธุรกิจอะไรดีดีไหมดีได้เลยเราไม่เกี่ยวไปก่อนเอาไปก่อนได้เลยก็คือจริงๆอ่ะพี่ชวนพี่ธงมาใช่ไหมเพราะว่าเห็นเจออาจารย์แล้วเราก็อยากจะชวนพี่ธงมาดูเขาบ่นมาว่าเขาเปิดก๋วยเตี๋ยวมากี่ปีเขายังไม่ได้ทุนคืนใช่กำลังพูดถึงก๋วยเตี๋ยวอยู่แสนกว่าบาทจะได้ทุนคืนก็ไม่ได้สักทีงงไหมแบบจะเป็นปีแล้วเดี๋ยววันนี้มีคำตอบใช่แล้วที่มันคืออยู่ดีๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูฝันเห็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งฝันในฝันนะคือไปไหว้รูปปั้นท่านแล้วอยู่ดีท่านมีชีวิตขึ้นมาหนูก็ตกใจหนูได้ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำตัวจริงเหรอเนี่ยใครจะรู้ไหมหนูพยายามมองหาทุกคนไม่มีใครเลยจะรู้ว่าหนูได้ไหว้ตัวจริงท่านแล้วท่านพาสวดมนต์แล้วบอกหนูจะเจอสิ่งที่ดีในชีวิตและเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกไม่นานมานี้เหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะถ่ายรายการถ่ายแล้วเราจะถ่ายรายการแล้วเรานัดแล้วแต่พี่ผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องรายละเอียดนึกว่ามันเรื่องคลินิกไม่เกี่ยวไม่คิดว่าจะเจอบวยด้วยจ้ะเสร็จเมื่อเช้านี้น้องโก้อ่ะบอกว่าพี่ธงรู้จักอาจารย์พรหมยานไหมหลวงพ่อฤาษีลิงดำเหรอบอกคล้ายๆครับแต่ไม่ใช่บอกแล้วก็เล่าว่าอ๋ออาจารย์พรหมยานเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นเขาเล่าประวัติสูงครับคร่าวๆพี่ก็ขึ้นได้ว่าอ้าวเพิ่งฝันเมื่อที่ผ่านมาเพิ่งขึ้นได้เองแสดงว่าจะได้กำไรแล้วสงสัยค่ะหรือว่าหลวงพ่อจะพาเราไป
ไปไหนอ่ะก็ไปอยู่กับหลวงพ่อไงได้นะเอาดีนะได้เลยนะไปนิพพานมูแล้วผมไปอยู่ด้วยดีกว่าเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นดูตึกก่อนไหมได้ค่ะไหนก็เจ้าของตึกพามาแล้วครับทีละชั้นเลยไหมได้ค่ะเชิญครับผมอันนี้ก็เจ้าของนี่คือ7 Plus Clinic คือเป็นธุรกิจอะไรครับล่ะคืออย่างงี้ค่ะต้องเรียนอาจารย์นี่ค่ะว่าตึกเนี่ยเราซื้อเป็นตึกของครอบครัวลงทุนแล้วน้องสาวที่เป็นคุณหมอเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาเช่าก็คือให้แบบธุรกิจครอบครัวนั่นแหละครอบครัวแหละแต่ทีนี้เนี่ยในหุ้นของคลินิกก็มีส่วนด้วยครอบครัวก็มีส่วนด้วยค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยตอนนี้ที่เขาแบบใช้บริการจริงๆตัวคลินิกเขาเช่าเนี่ยมีแค่1 2 3ครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องของเช่าเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปทุกชั้นเลยมั้ยอยากดูหรือว่าไงดีอาจารย์เดี๋ยวขอดูในจุดที่สําคัญก่อนก็ได้ทางเข้าก่อนอาจารย์ทางเข้าได้ทางเข้าเราถอยไปทางเข้าก่อนองศาจะอยู่ประมาณ16465ประมาณเนี้ยนะครับถ้าตีเป็น164ก็ได้ครับ65ครับมันจะเป็นองศาของราหูเลข12โอ้คราวนี้คำถามคือตึกนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณกิ๊กหรือพี่สาวเนี่ยมีใครเกิดวันเสาร์วันพุธอะไรอย่างเงี้ยมั้ยฮะหนูเกิดวันพุธค่ะไอ้เหรอกลางคืนด้วยหรือเปล่ากลางวันนะว่าจะเป็นองศาคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธก็จะเหมาะกับอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นองศาของราหูนะครับ162 16 165นะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปที่ตรงนี้นะครับโก้เป็นน้องหรือเป็นญาติป่ะแต่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์อ๋ออีกด้านนึงโทรเห็นโก้กิ๊กเองที่ตรงนี้ส่วนใหญ่นะดูเลข5จะตามที่นี่อยู่ตลอดเวลาเลข5เป็นดาวผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แปลกที่เขาบอกว่าที่ตรงนี้หรือว่าสถานที่อย่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็เป็นคนทำอย่างที่บอกไปผลบวกบ้านเลขที่มันได้เลข22ใช่มั้ย22ในไพ่เราคือพระรามนางสีดาที่บอกว่าจะต้องทำกับคนที่อยู่ในครอบครัวคู่รักพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนถูกมั้ยครับแต่คราวนี้พอเลข16มันมาแล้วรวมเป็นเลขกับเลข5มันรวมเลข12ก็ยังยืนยันว่าที่เนี้ยณจุดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่าดาวราหูเนี่ยพอมันสว่างปุ๊บมันดับลงที่เนี้ยมันเคยสว่างมันเคยประสบความสำเร็จตอนนี้มันดับลงมาครึ่งนึงแต่มันก็จะดรอปลงได้นะมันดรอปลงมาอย่างนี้ถ้าต้องถามก่อนว่าที่เนี้ยอยู่ได้ที่บอกบวยตั้งแต่แรกว่าเสาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคนที่เนี่ยอยู่ได้แล้วล่ะเป็นหลักมันอยู่ได้แต่ความกังวลเขาคือพอมันมีเสาเดียวมันจะรู้สึกไม่มั่นคงสี่เสามันจะมั่นคงกว่าถ้าคำถามที่บอกบวยตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าที่เนี่ยกิจการเขาอยู่ได้นะแต่เขาแค่ไม่มั่นใจและไม่มั่นคงคือเขาคุณผู้ชมอันนี้ดีนะใครที่เป็นเจ้าของกิจการตึกนี้ก็เหมือนเป็นอเวนิวนะก็คือผู้เช่าอ่ะเราก็ต้องดูแลผู้เช่าใช่ไหมอยากให้เขามาทำธุรกิจโน่นนี่ใช่ไหมครับฉะนั้นองศาอย่างเงี้ยต้องบอกว่ายังต้องใช้เวลาดีดตัวขึ้นอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดที่ผ่านมาพยายามหาคนเข้าพยายามประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามที่บอกไป 100% จะได้กลับมา 50% เสมอเป็นยังไงช่วงหลังเราหาคนเช่ายากอะค่ะช่วงตั้งแต่หลังโควิดมาเรารู้สึกแต่แรกๆนี่เราโอ้เยอะเลยสบายเมื่อก่อนเราทำทุกชั้นเลยนะคะคลินิกเช่าทุกชั้นเลยค่ะแต่ว่าช่วงหลังพอน้องสาวเขาเริ่มทำเยอะขึ้นแล้วเขารู้สึกว่ามันมีเมื่อก่อนมีผ่าตัดด้วยนะมีเสริมความงามแบบครบวงจรแต่ว่าหลังๆมันเริ่มทำไม่ไหวเขาก็เลยลดมาเน้นเฉพาะโรคผิวหนังอย่างเดียวตอนนี้ก็เลยเหลือแค่3ชั้นที่เหลือเราก็เลยว่างใช่ค่ะมันจะลดลงไปครึ่งคือแรกๆนี่แบบโอ้โหหมอเยอะมากนะคุณ7 8คนเนาะถึงเรียกชื่อ7 plus ไงค่ะแต่หลังๆทําไปก็เหมือนกับว่าถอนพุ่งกันไปอะไรกันไปอ๋อ7คือมาจากคุณหมอหมอ7คนค่ะนี่เป็นคนแค่อันนะฮะจินเดลล่าเป็นน้องไว้กับคุณหมอ7คนพาไปแล้วได้แค่นี้ฉันกินแอปเปิ้ลเข้าไปฉะนั้นองศาถามว่ายังมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมั้ยมีแต่จะเหนื่อยไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่เข้ามาเพราะว่าถ้าตามวาระคือมันดรอปลงมาครึ่งนึงปรับได้ไหมอาจารย์ปรับได้ปรับได้เอาแล้วปรับเพื่อจะได้มีคนเช่าเยอะๆแต่ว่าซอยนี้มันจะมีปัญหาค่ะอาจารย์คือที่จอดรถใช่ทุกที่มีปัญหาหมดครับในกรุงเทพมีปัญหาใช่ออฟฟิศเดอะมูเทสไม่มีปัญหาครับจะรถเต็มเลยก็สังเกตนะบวยพอดูองศาดูบ้านที่อย่างที่บอกไปที่เนี้ยแต่ก่อนเนี่ยมีพลังเต็ม 100% มันจะลดลงมาครึ่งนึงหมดเสมอแม้แต่คนเองเมื่อกี้ก็บอกว่าแม้แต่พี่สาวเองอ่ะตอนแรกทำงานหนักมากน้องสาวใช่ไหม 100% เลยแต่วันนี้รู้สึกแบบทำแค่นี้แหละตอนนี้ก็พอเพียงถามถามได้ไหมย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นก่อนจะมาได้ตึกเนี้ยเล่าให้ฟังเป็นมาได้ยังไงตึกคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ขับรถมาค่ะคือตอนนั้นน้องสาวให้โจทย์มาว่าเขาโดนไล่ที่จากที่เก่าเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะมีสถานคุณหมอเกณฑ์เนี่ยโดนไล่ที่จากที่เก่าแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าต้องมีที่ที่จะลงทำคลินิกเขาก็เลยมาพูดว่าแบบเปลยขึ้นมาเราเบิร์นพี่ที่ขับรถมาแถวนี้แล้วก็เห็นตึกเนี่ยเขาประกาศขายเราก็เฮ้ย
อยู่ติดถนนใหญ่ทำไมเราไม่เคยเห็นทำไมเราผ่านมาเราเห็นจริงๆเส้นนี้ขับผ่านบ่อยแล้วมันก็ติดกับถนนใหญ่ตอนนั้นแถวนี้ยังไม่บูมนะคะร้านอาหารก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนั้นเขาก็บอกขายก็ไม่แพงรู้สึกว่าเป็นราคาที่ที่บ้านอ่ะมาหารหุ้นส่วนกันแล้วเป็นสี่ส่วนเนี่ยมันรับได้กี่ปีที่แล้วเกือบ10ปีที่แล้วบ้านศรีเจริญเขาอยู่แล้วสิท่านนั้นก็คืออยู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพอมาดูนู่นนี่แต่เราไม่มีการดูฮวงจุ้ยใดๆคิดว่าโอเคโลเคชั่นโอเคที่จอดรถเมื่อก่อนมันยังจอดได้2ฝั่งค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อที่นี่พอซื้อปุ๊บน้องสาวเขาก็รู้สึกเขาแฮปปี้มีความสุขแล้วว่าเขาจะไม่ถูกไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ครอบครัวมาลงทุนซื้อตึกแล้วเขาเองเขาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเขาเป็นผู้เช่าเขาก็ขอดการันตีว่าเขาจะมีเงินมาให้เราคืนตลอดอะไรอย่างงี้ค่ะพลังวรรณสีดาจริงๆต่อใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าด้วยองศาของมันด้วยปีของมันเป็นเลข22นะ10ปีแรกก็ดีแต่พอพ้นจาก10ปีแรกหรือว่า8ปีหลังลงไปจะไม่ค่อยดีอันนี้รวมถึงนอกจากตึกแล้วรวมถึงบ้านคนทั่วไปด้วยมั้ยโอ้นี่ถามได้เลยถ้ามันเป็นเลข22ไม่เกี่ยวครับเราต้องดูจากตัวเลขที่เป็นเฉพาะของเขาตัวเลขบางอย่างมันจะบ่งบอกตัวเราเลข5นะ5ปีแรกดีแน่นอนมันเป็นเลขมงคลพอมาปีที่7ที่8มันเป็นเลข58ใช่มั้ยฮะ8มันเป็นเลขที่ไม่ดี8เป็นเลขของความกังวลความเศร้าเป็นเลขที่มันเริ่มทุกข์ใจฉะนั้นปีที่8เป็นต้นมาไม่ดีละแต่จาก8มันเป็น9เนี่ยหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ปีที่9การนับ1ใหม่เพราะเลข9เป็นเลขความเจริญรุ่งเรืองอันนี้นับตัวหน้าหลังเหรอคะอาจารย์ทั้งหมดเลยครับ5 8 9ถ้านับเป็นปีคือ5ปีแรก9ดีตัวเลขคือ5ดี9ดี9ดีแต่8เนี่ยไม่ดี8มันจะบ่งบอกถึงธุรกิจ8ปีหรือปีที่8จะไม่ดี8ดี1ต้องถามกันว่า1อ่ะดีครับต้องถามว่าพอเข้าปีที่7ที่8มันดีมั้ยล่ะนี่จริงๆมันก็คือช่วงนี้แหละที่ตึกเนี่ยขายคนเช่าเลยตอนนี้เหลือที่เดียวถูกมั้ยฮะจริงมั้ยล่ะเลข2ดีมั้ยเลข1ดี2ดีครับ4ดีมั้ยมาเรียนเลยดีกว่าอยากให้รู้ว่า4ดีมั้ยฮะ4ดีครับบ้านหนูดีนะแต่1 2ถ้าติดกันเป็นเลขราหูไม่ดีกับการทําธุรกิจก็จะเหนื่อยไม่ได้ติดถ้าไม่ติดที่ของเราใจเย็นเก็บไว้ที่จ๋าพยายามรวบรวมข้อมูลจ๋าใจเย็นก่อนมีรวบรวมข้อมูลจัดให้ตอนนี้ถามนะเพราะว่าจะได้ความรู้ไงว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่า5ปีแรกดีแล้วทำไมปี8ไม่ดีอ่ะเพราะปีที่7ที่8เป็นเลขที่ไม่ดีแล้วเขาใช้ชื่อ7 น่ะ7มันเป็นเลขเสาความทุกข์8คือเลขความกังวลใจฉะนั้นปีที่7ที่8เนี่ยที่เนี้ยต้องเริ่มดรอปลงและทำให้เกิดความทุกข์และความกังวลแต่ปรับได้นะคุณผู้ชมแต่ปรับได้แต่ถ้ามันปีที่9จะดีจะดีขึ้นเลยครับเพราะเป็นเลขที่เป็นมงคลฉะนั้นคำตอบอยู่ที่คุณกิ๊กพูดเมื่อกี้แล้วไงว่า8 7 8ปีก็เริ่มมีความกังวลแล้วกับที่นี่ถูกไหมครับใช่ครับคืออย่างนี้ค่ะเราซื้อตึกมาประมาณสัก10ปีเนาะเกือบ10ปีแต่เรารีโนเวทนานกว่าจะเราจะเปิดทำจริงๆอ่ะมันมีเหตุและผลปัจจัยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตึกนี้ต้องบอกว่าตอนซื้อมาที่คือแบบโหโซมากเราทำหมดไปแบบ20กว่าล้านนะเฉพาะรีโนเวทตึกแสดงว่าในดีมีเสียในเสียมีดีตอนเราอยู่ที่7 8ปีเพราะนั้นปีหน้าปีที่9ปีที่9ปีที่ดีปีที่9เพราะฉะนั้นคนที่กำลังดูอยู่อยากจะมาเช่าตึกมาเลยเจอเนี่ยอย่างกี้หนุ่มเจอพี่ชายคุณแก๊ปใช่ไหมก็เป็นแก๊งเรียนโรงเรียนเดียวกันเลยอ่ะเออนี่สายที่ก็เจอกันอยู่ในวงการก็เล่นซิทคอมด้วยกันยุคแรกๆเลยเนาะอันที่บอกไปที่นี่อีกอย่างที่ดีคือเลข5เลข9มันดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าตั้งน่าจะตั้งห้องพระหรือตั้งหิ้งบูชาอะไรที่ดีในองศาได้เกือบ100หรือองศา100มันเลยทำให้ธุรกิจเข้าไปได้เรื่อยๆต้องให้อาจารย์ไปดูค่ะขอดูห้องพระก่อนอันนี้ข้างล่างนี่เป็นอันนี้ใครนะลูกอันนี้เป็นไอ้ไข่ไอ้ไข่ครับอันนี้เป็นเทพใช่เป็นเทพเทพยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูพาขึ้นไปดูแสดงว่าถ้างั้นผู้ชมเวลามาตั้งหิ้งตั้งหิ้งหิ้งก็คือหิ้งองค์เทพก็คือยังไม่ค่อยสำคัญเท่าหิ้งพระหิ้งพระอยู่ข้างบนไป Amazing ตรงที่ว่ามาเจอฝันถึงหลวงพ่อนี่แหละใช่ใช่ครับฝันเห็นหลวงพ่อนี่มีบุญมากนะโดยเฉพาะท่านมาที่กายเนื้อนี่ไม่ธรรมดาใช่ใช่ใจมีบุญมากนะพี่บวยหนูคือพยายามมองหาทุกคนว่ามีคนเห็นว่าหนูเจอหลวงพ่อตัวจริงไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลยบางทีเวลาที่เราเจอหลวงพ่อในทางฝันก็จริงนะแต่ในความหมายของผมเนี่ยคือการเจอแบบนิมิตใช่ไหมจังซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นมงคลชีวิตมากอันนี้คือหิ้งพระของคลินิกค่ะหิ้งพาจะมีบริเวณนี้แล้วก็มีตรงนี้เนี่ยบวยครับผู้ชมผมพูดอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งที่บวยถามว่าได้อาจารย์มั่นใจได้ไงว่าเวลาพูดออกไปแล้วมันจะแม่นจะตรงผมก็จะบอกว่าที่เนี่ยจะต้องตั้งห้องพระเนี่ยองศาเกือบ100ครับแต่ไม่ใช่100ครับฉะนั้นองศาที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เห็นมั้ย80 89 90เห็นมั้ยตรงองศาตะวันออกครับตะวันออกเกือบ100 10องศา90เดียวอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดบิดไปเนี่ย100นะ100คือ100อันนี้บิดต้องบิดนิดนึงแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้ามาวัดอย่างเงี้ยองศามันตรง100พอดี
ถูกไหมฮะอย่างเงี้ยตรงร้อยพอดีอันนี้คือเฉียงนะแต่ถ้าเรายืนตรงนี้อันนี้คือนี่เกือบร้อย82 83นี่เห็นไหมฮะฉะนั้นองศาจากข้างล่างเนี่ยมันก็จะบ่งบอกแล้วว่าพื้นที่หรือสถานที่ตรงเนี้ยจะตั้งห้องพระไม่ใช่องศา 100% เกือบองศา100เกือบดีแล้วนะแต่ยังไม่ดีถ้าเกิดเทียบเป็นคะแนนก็หมายความว่าถ้า3ชั้นนี่ทำกิจการอยู่กิจการที่ทำเนี่ยก็ได้ลูกค้าจากการลูกค้าเดิมๆลูกค้าบอกต่อลูกค้าเก่าแก่อยู่กันมายาวนานจริงไหมครับใช่ไหมฮะแล้วก็พอองศามันเป็น8เนี่ยก็ยังเป็นเลขราหูอยู่85ใช่ไหมวนกับเลขเดิม58ใช่ไหมเนี่ยเลข8ใช่ไหมเลข5 5ดี8ไม่ดีวนเวียนอยู่แค่นี้ฉะนั้นอันดับง่ายๆเลยอันดับแรกนะห้องพักเขาตั้งเกือบดีแล้วนะขยับให้ตรงองศาทุกอย่างจบเลยมันจะได้ลูกค้ากลับมา 100% ขึ้นเรื่อยๆทยอยดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับอาจารย์ขาหนูมีที่พักที่พักทุกชั้นเลยค่ะก็ต้องไปดูในตรงนี้แล้วก็มีตรงนั้นอีกค่ะนี่สมแล้วเป็นตัวแม่ของวงการแม่ชีเชิญครับอีกเชิญครับผมพร้อมจะดูคุณผู้ชมครับปกติเราไปเข้าประตูบ้านแขกจะดูแค่ครั้งเดียวห้องพระแต่ทีนี้มีชั้นสามอีกค่ะมีทุกมุมเลยอันนี้น่าสนใจนะผมว่าอันนี้เป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยพอเขามาตั้งองศาที่มันผิดเนี่ยย้อนไปย้อนมาใช่ไหมมันตะวันตก273นี่ยิ่งหนักเลยครับ272ยิ่งหนักเลยแล้วมาอยู่ตรงบริเวณที่ติดขื่อคานติดแอร์บังอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรครับแอร์นี่เพิ่งมาติดทีหลังค่ะอาจารย์ใช่มันก็จะบังหน้าใช่ไหมฮะค่ะฉะนั้นอันนี้ง่ายๆเลยนะพอเรามาติดอันนี้ติดหิ้งที่2หรือว่าหิ้งแรกหิ้งแรกคืออันนั้นค่ะแล้วอันนี้หิ้งที่2ถูกมั้ยพอหิ้งที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่เก็บตัวละทั้งคุณหมอทั้งหุ้นส่วนเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะทำตลาดจะอยู่เงียบๆสบายๆไม่งั้นหนูย้ายเลยค่ะหนูนิมนต์ท่านเลยมันต้องถามว่าพอมาตั้งตรงนี้ปุ๊บจิตของเรามันเริ่มดรอปลงมั้ยน้องก็ไม่คุณหมอก็ไม่อยากทำงานเอาเท่าที่นี้ก็ทำได้ไม่มีแรงแบบทะเยอทะยานแต่ก่อนหนูรู้สึกว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะอายุไขของน้องสาวด้วยค่ะคือยิ่งทำไปเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าแบบสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเก็บตัวใช่ก็คือเหมือนกับว่าลดความทะยานอยากลงพอติดปุ๊บเป็นเลยไม่จริงๆคือติดมาตั้งแต่ต้นๆนะคะไอ้เนี่ยพี่กี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมติดตรงนี้ทำไมหรือเป็นเพราะว่าไม่มั่นใจเยอะว่าเยอะจริงๆผมเข้าใจนะใครมีเยอะเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าบางทีเราอยากระบายบางทีเราตัดใจไม่ได้อาจารย์อันนี้อาจารย์แนะนำไงดีผมแนะนำว่าหิ้งพระถ้าเกิดมีพระมากๆเนี่ยเอาไว้จุดเดียวให้มันอยู่ในจุดเดียวที่ดีที่สุดจะดีกว่ามันได้พลังมากกว่าแต่ถ้ากระจายอย่างเงี้ยจะบ่งบอกถึงคนที่อยู่เชื่อว่าต้องมีคนเก็บตัวแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วมีไหมครับมันจะลดความทะเยอทะยานลงไปหมดเลยก็เดี๋ยวไม่งั้นคือทนิดเดี๋ยวถ้าอาจารย์แนะนำให้ย้ายเดี๋ยวหนูย้ายไปไว้ที่เดียวกันได้ได้แต่ทั้งนั้นตรงที่เป็นหิ้งใหญ่ตรงนั้นเนี่ยต้องจุดนั้นต้องบิดเข้าไปให้เป็นองศาร้อยนิดเดียวไม่ยากเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บิวอินใช่บิดได้เลยณตอนนี้ไปดูห้องอีกห้องนึงดีกว่าห้องพระมีไหมครับบิดได้เลยอยู่ชั้นอยู่ข้างบนค่ะไปจริงๆชั้น5ก็มีแต่ชั้น5เราเป็นห้องประชุมไงหนูก็มีพระเป็นพระประธานผมจะดูทุกห้องครับไปเราจะดูตึกนี้พบเจ้าพิชิกรรมที่สืบทอดตามพระคัมภีร์เหลี่ยมล้นไปกับฤกษ์ดีที่ถูกที่ถูกเวลามากกว่าประสบการณ์มูเตลูสารพันมูทัวร์ที่ไม่ธรรมดาเที่ยวด้วยศรัทธาที่ควบคู่ไปกับปัญญามาร่วมสัมผัสพลังงานจักรวาลที่สารพันมูทัวร์ที่นี่ที่เดียวก็อีกอย่างแล้วข้างล่างควรจะอะไรถังขยะอย่างนี้ไม่ควรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทิ้งสิ่งปฏิกูลย้ายให้เลยค่ะใกล้กับเดี๋ยวให้เด็กๆเขามาจัดการย้ายเลยตัวแม่ไม่เอาแล้วไม่เอาถังขยะแล้วไม่เอาไม่เอาเหมือนกันไม่เอาทีวีแล้วเหมือนกันจริงนะรายการนี้ปราบเซียนดาราใครมาออกไม่เอากล้องไม่เอาแล้วเอาแต่เรื่องตัวเองแล้วไม่เอาแล้วรู้เลยว่าเขาคงแบบนิดนึงนิดเดียวสุดจริงๆอ่ะจริงๆดูย้ายเลยได้เลยอีกขยับแล้วร้อยเรียงฮะจ้าโอ้โหเรียกช่างมาช่างผมมีหน้าที่บิวอินอยู่ครับโอเคไม่คุณอย่างนี้พี่จะบอกว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องของกรรมก็วันนี้อาจารย์มาเยี่ยมอ่ะพี่ก็ถือว่ามันก็เป็นวิธีกรรมที่ดีไงพี่ว่าบางอย่างมันถึงเวลามันต้องมีคนมาจุดประกายอ่ะแต่บางทีไม่แต่บางอย่างเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีเหตุผลของมันนะเมื่อคุณเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงนี้แต่คุณเอาถังขยะเอาไว้ข้างล่างเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาที่เรามันส่งผลกับเรื่องจิตใจและเรื่องบริวารตัวของคุณกิ๊กเนี่ยหรือคนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนนะแต่บริวารมักจะไม่ให้คุณบริวารมักจะทำลายเป็นไหมครับจะเหนื่อยในเรื่องของเพื่อนฝูงนี่ถือเป็นบริวารเป็นเพื่อนแบบว่าอากตันยูแต่ผมเป็นช่างยุ่งอินครับโอเครอดมาอาจารย์ค่ะเวลาย้ายนี่ย้ายอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
หรอไม่ครับเราขยับแค่ให้องศามันตรงองศาร้อยเนาะแค่ขยับต้องขยับตรงแค่ขยับท่านผมทำให้ผมช่วยแสดงว่าต้องเถอะเป็นใจเย็นครับเดี๋ยวผมทำให้ครับจริงไม่ต้องเนี่ยพาดผ่านปุ๊บเราขยับแค่มาตรงนี้แต่มันจะไปติดรูปหรือเปล่ามันจะสวยหรือเปล่าก็ต้องลองดูไม่สวยก็เอาละสมมติไม่สวยก็เอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนสมมติดูนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะขยับมาเมื่อกี้เอาไปไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรครับขยับมาก่อนเนี่ยพอองศาร้อยพอแล้วครับพอละอย่างเงี้ยพอละครับนี่จันตั้งให้เลยโอ้ยโอเคมันอาจจะดูแปลกๆนะเออมันอาจจะดูแปลกๆอาจจะไม่แต่ลองดูก่อนอย่างนี้ผมบอกอยู่เสมอว่าเวลาเราไปปรับชัยภูมิมงคลเนี่ยเราลองขยับลองทำดูลองปรับดูสามสี่วันลองสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนถ้ามันดีเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้ามันดีปุ๊บองศานี่ดีปุ๊บคุณก็ตั้งอย่างนี้ต่อก็ใช่นี่องศาเราชัดเจนนะครับแล้วตรงนู้นหนูก็ย้ายมาได้เลยครับย้ายไปไว้ที่ห้องพระใหญ่หรือว่าจะไว้ตรงนี้ถ้ามีตรงนี้อีกชั้นนึงได้ก็ได้ห้องน้ําอุปกรณ์นี้คุณเอาออกครับคุณเอาออกเนาะเพราะไม่น่าจะคือมุมของห้องพระที่บอกไปมันต้องสงบสว่างสะอาดนะฮะแล้วก็ดูไม่รกนะสําคัญมากต้องไม่รกต้องแบบไม่รกต้องดูอันนี้สะอาดแล้วแต่เพลินว่าข้างล่างคนไม่นิ่งไม่สงบคนหยิบเข้าหยิบออกมาเงี้ยมันเป็นการถ้าเกิดคนในสายธรรมะเขาเรียกว่ามันเป็นการปรามาสโดยไม่รู้ตัวคนแทนที่จะมาไหว้พระมาทิ้งขยะมากินน้ำมันกลายเป็นจุดที่มันไม่สงบสับพังอปาราทางธรรมะที่ขอขมาพระรัตนตรัยฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเวลาที่เอาสิ่งเหล่านี้มาไว้กับตรงเนี้ยที่มันวุ่นวายเนี่ยคุณกิ๊กเองเป็นสายปฏิบัติก็จริงแต่ในใจเนี่ยมันจะมีเป็นคนสองอารมณ์เลยคือหนึ่งเบื่อก็เบื่ออยากหลุดจากไม่อยากทำหากินแล้วอยากไปปฏิบัติให้หลุดพ้นพระนิพพานเนี่ยมันก็อยากไปแต่ใจนึงก็ยังห่วงเรื่องทางโลกเพราะเรื่องของขยะในใจความกังวลใจต่างๆคุณก็จะห่วงเรื่องครอบครัวห่วงบริวารห่วงคนนั้นห่วงนี้มันจะไปไม่ได้หรอกมันจะละล้าละหลังคือหนูจะเรียนคุณอาจารย์ค่ะอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะตัวคลินิกเนี่ยหนูเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าหนูไม่ได้มาลงรายละเอียดใดๆเข้าใจแต่มันเป็นห่วงแต่สิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะตรงกับน้องสาวหนูเลยคนที่น่าจะเป็นเขาอยากจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้คือตัวที่ดูแลใช่ไหมอันนี้เขาเป็นตัวแทนน้องสาวคือจริงๆอ่ะหนูเป็นทุกวันนี้หมอเกศเขาไม่ได้มีคิวเข้าคลินิกนี้ค่ะแต่หมายถึงว่าหนูเองอ่ะพอฟังอาจารย์หนูมองว่าปัญหาเรื่องของบริวารหรืออะไรที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่น่าจะเรื่องกวนใจมีผลต่อผู้บริหารตัวเขานั่นแหละตัวผู้บริหารนั่นแหละค่ะมีผลกับคนที่เป็นหุ้นส่วนที่นี่แหละใช่จะจุกจิกในเรื่องไม่เป็นเรื่องทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ก็จะกวนใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่หงุดหงิดมันจะหงุดขยะเนี่ยต้องบอกว่ามันเรื่องของเสียใช่ไหมเขาจะหงุดหงิดทุกเรื่องเลยไฟเสียเครื่องมือเสียความไม่สะอาดลูกน้องไม่ละเอียดเขาจะจุกจิกในทุกเรื่องเลยก่อนหน้านี้แอร์เสียก็โทรมาโวยวายกับหนูบอกว่าแบบโอ้แอร์เสียต้องซ่อมเบอร์ไหนครับมีช่วงที่แบบเรื่องมันเยอะเนี่ยมันสารพันเรื่องในลูกก็เป็นเยอะนะช่วงเนี้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้หนูเปลี่ยนมาถึงกองเชียร์ไหมวีดบุ้มไหมไม่ได้ขนาดวีดบุ้มไหมคงไม่ได้ขนึงกระดาษวีดบุ้มแต่เหมือนกับดาวอะแต่บ่อยดาวบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราย้ายแล้วน้องสาวอารมณ์ดีขึ้นก็ดีจะมีผลกับคนทันทีแล้วถังขยะเราจำเป็นต้องอยู่ในห้องพักไหมคะหรือคุณจะเอาออกไปเลยจริงจริงห้องพักเนี่ยมันไม่ควรจะมีถังขยะถ้ามีขยะเนี่ยก็ควรเป็นขยะแบบแห้งไม่ออกไหมฮะขยะแห้งเช่นทิชชู่อะไรพวกนี้เล็กๆน้อยได้แต่ถ้าใหญ่โตขนาดนั้นไม่ควรเดี๋ยวจะไปไกลเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ทำงานเขาผมว่าวางตรงมุมที่ไม่อยู่บริเวณตรงนี้ดีกว่าแล้วอย่าไปเชื่อหลักการได้ง่ายคือสว่างสงบสะอาดเดี๋ยวจะไปไกลเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจพลังงานแล้วอย่างข้างล่างนี่เราวางหนังสือวางได้แต่ว่าตรงนี้เราเอาออกใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราย้ายไปจุดนึงเนาะสองแล้วนะห้องพักที่นี่นะผู้ชมครับส่งคอมเมนต์มาว่าณที่นี่นะครับ7 Plus Clinic นะครับมีห้องพระทั้งหมดกี่จุดครับนี่คือชั้น3อันนี้คือชั้น3ที่ก็มีอีกหิ้งนี่หิ้งอย่างเงี้ยพอผู้ชมครับเวลาเรื่องของสิ่งใดที่เราไม่ได้ใช้ก็จะส่งพลังงานน้อยมั้ยครับอาจารย์ก็ส่งพลังงานน้อยลงแต่ห้องพระยังไงก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันอันนี้เขาตั้งไปในจุดที่165ตามที่หน้าเหมือนข้างล่างอ่ะเหมือนข้างหน้าเหมือนข้างล่างเลยเนี่ยดู165จะไม่ตรงนี้ไม่ควรมีใช่มั้ยคะอาจารย์องศาเหมือนหน้าประตูเลยครับ165หนูก็ย้ายไปเลยเป็นองศาของราหูก็ไม่แปลกที่ตรงนี้ไม่ใช่จะไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ใช่มั้ยใช้น้อยชั้นนี้ใช้น้อยใช่ไม่เต็มใช้ไม่เต็มชั้นมันเป็นองศาของราหูไงราหูคือสว่างระดับสว่างระดับที่นี่ก็จะใช้นิดเดียวก็ได้เยอะคืองี้ได้มั้ยอาจารย์ผมถามนิดนึงคือบางคนสงสัยตั้งแต่ใช้เนี่ยสมมติว่าการที่ตั้งหิ้งพระแบบนี้มีผลต่อการใช้งานพลังงานตรงนี้เลยมีผลครับเพราะมันเป็นองศาของราหูได้165แล้วองศาของ16เนี่ยมันเป็นเลขความผันผวนใช้ก็คือจำเป็นไม่ใช้ก็คือทิ้งเลย
งั้นหนูงั้นตรงนี้เดี๋ยวหนูย้ายอัญเชิญท่านไปไว้จุดเดียวดีกว่าใช่ดีกว่าค่ะมี3แล้วนะ3หมดแล้วค่ะแล้วมีข้อมูลอีกไปดูครับแต่เดี๋ยวเราหรืออาจารย์จะแวะชั้น4ก่อนมั้ยชั้น4ไม่มีอะไรได้ครับค่ะตอนนี้เราไม่ได้แต่ว่าชั้น4เราไม่ได้ใช้งานไม่ต้องใช้ลิฟต์กันละเมื่อก่อนเป็นห้องผ่าตัดค่ะชั้นนี้จะเป็นห้องผ่าตัดเรามีห้องผ่าตัดใหญ่ห้องผ่าตัดใหญ่ก็คือทุกอย่างครบครันที่นี่คือง่ายว่าทุกอย่างครบวงจรแต่เพราะเอิญว่าเรื่องของอะไรต่างๆอย่างนี้คุณผู้ชมครับจะเรียกว่าเรื่องของอะไรต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้พร้อมที่จะกลับไปยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้ตรงไหนครับที่มีห้องพระชั้นนี้ไม่มีเนาะชั้นนี้ไม่มีค่ะมีชั้นห้าชั้นสองแต่อันนี้เป็นชั้นที่เราอยากจะเหมือนกับให้เช่าให้เช่าคือตรงนี้เราเพราะว่าออกนะแต่เผื่อเป็นออฟฟิศได้ไม่มีปัญหาอะไรคือห้องเยอะมากอาจารย์อยากดูตรงนี้ไหมครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะอันนี้ก็ยังเป็นห้องเก็บของเดี๋ยวขึ้นไปชั้นเนี่ยทะลุอาจารย์อันนี้คือชั้น4ที่ยังไม่หลุดใช่ไหมเนี่ยมันทะลุถึงทางด่วนได้ครับโอเคจะมีผลอะไรไหมคะปรับได้ตึกมีทั้งหมดกี่ชั้นนะฮะแปดชั้นแต่เราใช้ถึงแค่ชั้น7เพราะชั้น8มันจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรแต่ตอนนี้เห็นสังเกตไหมว่าที่ผมบอกว่าเวลาที่เรามีสะพานเนี่ยพาดผ่านตึกเนี่ยมันจะถูกทับลงไปครึ่งหนึ่งก็ไปสั่งคือสะพานใช่ไหมฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขามีตึก8ชั้นเขาจะใช้งานได้เต็มที่ก็ไม่เกินมันเหมือนมันทับอะใช่ไหมคะใช่พลังงานเนี่ยมันวิ่งตลอดเรื่องพลังงานเรื่องจริงนะใช่ไหมการนั่งสมาธิสัปปายะก็เป็นเรื่องพลังงานเฮ้ยระวังชั้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับชั้น4ให้เช่าได้ทุกอย่างฟาซิลิตี้เนี่ยค่อนข้างพร้อมน้ำไฟกล้องวงจรปิดห้องน้ำมีพร้อมมีลิฟต์ส่วนตัวเคยเช่าเป็นชั้นทำอะไรเมื่อก่อนเราใช้เป็นห้องผ่าตัดค่ะอ๋อและตอนนี้อยากให้เช่าเป็นทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะมาผ่าคุณหมออยากจะมาผ่าตัดหรือว่าอยากจะมาเป็นออฟฟิศให้เช่าได้หมดเป็นคลินิกได้หมดโอ้คลินิกได้อยู่แล้วเพราะว่าคลินิกมีของเราเป็นโรคผิวหนังข้างล่างสำหรับผิวหนังแล้วเราก็ทำอย่างอื่นได้อีกเสริมความงามแต่เราไม่มีแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเสริมความงามเข้าใจแต่ไปถึงว่าปุ๊บผิวหนังปุ๊บเราก็มาเสริมความงามชั้นนี้เลยใช่คุณพี่เลยตึกคุณหมอใช่ครับสุขราหูคือจากดำๆอยู่สว่างขึ้นมาทันทีเลยได้ไหมอาจารย์ปีที่9ใกล้แล้วใกล้แล้วปีหน้าแล้วกี่เดือนเนี่ยใกล้แล้วเชื่อไหมเชื่อไปเจอโอ้ง่ายไปเลยไม่เชื่อไปเจอบ้านดาราบ้านเจฟฟรีย์เขาอยู่บ้านหลังนี้คือบ้านเป็นเหมือนบ้านใสทองเลยนะมีคฤหาสน์เป็นบันไดวนลงมามีเปียโนพื้นแบบปาร์เก้อันละหูแต่อยู่แล้วมีความทุกข์อดอึดอัดกดดันเลขราหูเหมือนกันแต่เหมือนว่าพอเขาปรับองศาแล้วเมื่อเจอกันล่าสุดที่แล้วบอกเขาดีมากงานเขาปังมากใช่ใช่ครับเหรอเขาฟีดแบ็กใช่ไหมใช่โอ้คุณผู้ชมแล้วคือตอนนี้หลังจากนั้นคือเป็นงี้ผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบคือคุณกรณ์เนี่ยภรรยาของเจฟฟรีย์พอเราไปปรับปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บปังลูกค้าเข้าจากที่คุยยากเข้าปุ๊บเลยส่งภรรยามาเรียนให้ภรรยาเลยเป็นลูกศิษย์ผมไปเรียนเป็นลูกศิษย์เรียบร้อยขณะที่ EP ยังไม่ออกนี่ยังดูไม่ครบนะก็อยากเรียนแล้วนะเปิดสอนที่ไหนนะไอ้คอร์สยังไงนี่2วันรู้เรื่องถามนี่จัดจัดก่อนเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้เบรกโฆษณาไปชมสิ่งดีกันครับหลักสูตรพรหมยานพยากรณ์สัญจรรุ่นที่7หัวหิน26 27สิงหาคมนี้2566ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE @muclassroom muclassroom แล้วพบกันครับกลับมาแล้วเรียบร้อยไปไงอยากได้จัดให้รายการผมอยู่แล้วจัดให้เชิญครับผมเราค่ะเชิญค่ะนี่พิงพาตรงนี้ค่ะนี่ซึ่งจริงๆห้องนี้ค่ะอาจารย์หนูสามารถที่จะทำเป็นพระที่อาจารย์ให้ย้ายค่ะหนูสามารถที่จะกราบนิมนต์ท่านมาอยู่ที่ชั้นนี้ได้ค่ะเอาแล้วอาจารย์ทำงานแล้ว259ตะวันตกตะวันตกไม่เราสังเกตเลข5ตามเขาตลอดเวลาครับจริงๆเลข5นี่ดีหรือไม่ดีเลข5เนี่ยมันจะเป็นเลขของดาวฤาษีดาวครูบาอาจารย์ดาวฤาษีดาวฤาษีได้ให้ผลดีคือผู้ใหญ่รักทำอาชีพการงานอะไรจะมั่นคงโตขึ้นเรื่อยๆไม่ขาดสายคือหมายความว่าเหมือนข้าราชการก็จะกินอยู่ได้สบายๆไม่ลำบากงั้นดวงของครอบครัวนี้หรือคนที่ทำธุรกิจที่นี่ก็ต้องบอกว่ามีกินมีใช้เรื่อยๆแหละแต่ไม่รวยมันเป็นดาวฤาษีแต่เลข5ข้อเสียอย่างคือมันเป็นเลขของความโดดเดี่ยวงั้นคนที่นี่ก็จะชีวิตคู่อาจจะไม่ค่อยดี
ไม่คิดจะแต่งงานหรือมีก็จะเป็นลักษณะการอยู่แบบแกลนไม่ได้มีความสุขทางโลกมากนะเป็นดาวของการปฏิบัติธรรมมากกว่าคราวนี้พอองศามันเข้ามาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นเลข16อยู่ถ้าผลบวกนะเพราะ2บวก5บวก9ใช่มั้ยครับมันก็คือเลข16ใช่มั้ยมันคือความผันผวนนี่เป็นเลข7เป็นเลข7เหมือนกันเลข7เหมือนกันทั้ง16ตามเค้าอยู่5ตามเค้าอยู่งั้นไม่แปลกเพราะ7ปี8ปีอันนี้เป็นเรื่องที่ผันผวนและวุ่นวายนะองศาแบบเนี้ยก็ไม่ควรตั้งห้องพระเพราะองศาตั้งห้องพระคือทิศเหนือที่ตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอันนี้เป็นทิศที่ดีที่สุด3ทิศที่แนะนําใช่มั้ยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงห้องแนะนําว่าไงย้ายทางฝั่งไหนดีคะอาจารย์หนูสามารถย้ายได้ทันทีแล้วเดี๋ยวหนูก็จะนิมนต์ทางล่างขึ้นมาอาจารย์ครับผมถามแทนเลยครับคือว่าอาจารย์คิดว่าชั้นไหนดีที่สุดหรือว่าชั้น2ที่อยู่กับคลินิกที่เค้ามีคนเข้าคนออกดีแล้วหรือผมว่าชั้นเนี้ยจะดูแบบบรรยากาศว่าเรามาดูชัยภูมิมงคลด้วยองศาเนี่ยองศาให้ดีที่สุดที่เราดูเนี่ยที่ดีสุดเลยนะก็คือข้างล่างที่เป็นชั้น80ที่ว่าเป็นองศา80เกือบ100ชั้น2อันนั้นที่ใช้งานเยอะที่สุดแล้วโอเคแต่ชั้นควรจะไว้ตรงนู้นจริงๆควรจะอัญเชิญท่านตรงนู้นไม่ก็จะบอกว่าถ้าบุ้ยถามว่าที่เราดูกันมา5ชั้นเนี่ยอันไหนพลังงานดีสุดถูกมั้ยผมก็จะดูที่องศาของทิศของชัยภูมิมงคลฉะนั้นชั้น2เนี่ยจะตอกย้ําเลยว่ามันเป็นทิศ80เกือบ100ฉะนั้นไม่แปลกชั้น2เนี่ยคือยังมีกิจการยังทําธุรกิจได้ยังการเงินดียังทุกอย่างดีมูฟเมนต์ดีหมดเลยชั้น2นอกนั้นพลังงานดาวลงหมดเลยถ้าอย่างนั้นอาจารย์ชั้น5สําหรับผมดูในเรื่องของผมดูกว้างมีรถไปรถมามีพลังงานถ้าปรับเป็นองศา100ดีมั้ยครับองศา100ก็ต้องย้ายเพราะว่าทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนู้นใช่มั้ยถ้าเกิดตั้งหิ้งพระคุณก็ต้องไปตั้งมุมนู้นแล้วหันมาทางด้านนี้มันจะกลับไปเหมือนห้องข้างล่างเหมือนใช่มันจะกลับไปหมดเลยนะฮะหรือแม้ก็ต้องหันไปทางทิศเหนือนะครับห้องพระคุณก็ต้องหันมาทิศเหนือซึ่งมันก็จะทิศทางที่ไม่ค่อยเหมาะถ้างั้นก็ไว้ข้างล่างดีแล้ววางล่างดีแล้วถ้าดูจากหรือไม่ก็ไปไว้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นหันออกนี้ถ้าเป็นผมนะถ้าต้องการปรับตึกนี้นะผมก็จะแนะนำว่าผมต้องการให้ห้องพระเนี่ยสงบสว่างแล้วก็มีความสุขที่สุดฉะนั้นไปจัดไปไว้จุดนู้นหรือห้องชั้นบนก็ได้นะไม่จำเป็นนะถ้าห้องมันมีห้องว่างทำเป็นห้องพระห้องเดียวเลยสงบอ๋ออยากให้นิมนต์ไปไว้ห้องเดียวเลยห้องเดียวเลยแม้แต่ชั้น2ก็ไม่ควรชั้น2เนี่ยไว้ได้แต่ไม่ต้องเยอะมากอาจจะไว้แค่นั้นก็พอแต่ถ้าเกิดสมมติพระที่มีอยู่ทั้งหมดไปรวมไว้ในจุดเดียวสมมติคุณมีโต๊ะหมู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการไว้จุดนู้นพระองศา100เนี่ยคุณวางตรงนั้นจุดเดียวเลยจริงๆหนูมีชั้น7ว่างเลยนะคะแล้วแต่ครับผมถึงบอกว่าเรารวมพลังงานดูนึกออกมั้ยฮะนี่คือแต่มีข้อเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้จําไม่ได้เดินขึ้นจําไม่ได้ชั้นไหนแต่มีข้อยกเว้นนะว่าเมื่อคุณไว้ห้องพระแล้วเนี่ยต้องเข้าไปสวดมนต์ให้พระบ้างอย่างน้อยก็วันพระสักครั้งนึงถ้าอยู่ชั้น7เหนื่อยหรือเปล่าก็ต้องดูห้องไหนรู้สึกปลอดภัยให้มี movement ให้มีพลังงานหรือว่าชั้น5เนี่ยยังได้ใช้นะเพราะว่าห้องประชุมถ้างั้นจะนํามามุมนู้นจะดีไปมาย้ายเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าเอาสูงสุดนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็ต้องให้มีพลังงานนะอ้าวบัวสังเกตนะว่าของเค้าเนี่ยจุดที่ดีของเค้าทั้งหมดเนี่ยจะมีเค้าจะวางหางขยะเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมนี่องศาจบ100ถ้าองศาของเค้าเนี่ยยัง85 86อยู่แต่ถ้าเกิดถามว่าเราตั้งห้องพักเต็มพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นองศา100ทันทีโอ้ฉะนั้นอ่ะเราสามารถหมู่วางล็อกตรงนี้ได้เลยดีเลยกี่ตรงมุมนี้ทั้งล็อกนะคะล็อกนี้ทั้งล็อกดีเลยองศา100เต็มเลยโอเคคุณผู้ชมครับลองดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องพลังงานจริงพี่กิ๊กลองดูพี่ตรงนึงนี่ครับคือตอนนี้เอาจริงนะไม่ว่ายังไงแล้วแต่ตึกเนี้ยคนที่มีความขุ่นข้องหมองใจเลยเขาจัดเนี่ยทั้งอยากจะอยู่ในองศาที่ดีมากเลยอยากย้ายมากเลยอ่ะคุณหมอเขาจะได้อารมณ์ดีใช่ไหมเขาไม่ได้เครียดน้อยลงองศาที่ดีดันไปมีสิ่งที่เก็บมีแต่ถังขยะมันก็จะเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องความทุกข์ใจเขาหมดเลยใช่เลยฉะนั้นเขาจะปล่อยวางเล็กน้อยไม่ได้เลยนะบางทีเรามองว่าเรื่องนี้นิดเดียวแต่เขาเนี่ยโอ้โหมันเรื่องที่ใหญ่โตใช่ไหมจริงป่ะตอนไหนเธอว่างนะมานี่ถือถังขยะไว้ได้เลยอ่ะเรื่องทุกอย่างสบายแล้วมึงไม่กลัวจะได้ถังขยะปักมาเสร็จเต็มที่ไม่อยู่ประจําตรงไหนเออสบายไม่มีถังขยะเลยใช่เดี๋ยวอาจารย์ชอบชอบมากไปเล่นกับอาจารย์ที่ว่าจะมีเมียหรออุ๊ยภรรยาอาจารย์นี่เป็น FC พี่กิ๊กนะเออผมอยากจะมานะขอบคุณค่ะเป็นเรื่องที่แปลกมั้ยบางทีเนี่ยพื้นที่ของคนนั้นดวงของคนนั้นถ้ากิ๊กทำบุญบ่อยๆมันจะมีคำพูดว่าบ้านคือวิมานของเราค่ะแล้ววิมานของเราบางครั้งถ้ามันเป็นวิมานที่สมบูรณ์มันก็จะไม่มีเรื่องถังขยะเข้ามาแบบนี้แต่บางคนด้วยบุญด้วยกรรมของเขาเนี่ยเขาจะต้องถูกให้คิดแบบนี้เป็นแบบเนี้ยเมื่อเขาสลัดตรงนี้ไม่ออกเนี่ยจะสังเกตว่าจุดที่เขาสร้างบ้านก็ต้องมีถังขยะไปเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ไม่ดีอยู่ที่จุดดีเสมอ
วางได้ยังโอเคค่ะไม่ไม่ล่ะทั้งไม่เข้ามาขอบคุณครับกลัวไม่อนุญาตการให้แนะนำจุดนี้จุดดีมากค่ะเดี๋ยวดูจะวางตรงนี้เลยค่ะแล้วนี่นะแล้วบรรยากาศนี้เลยคุณผู้ชมที่ผมถามเพราะว่าผมมารู้สึกแบบผมรู้สึกว่าชั้น2ก็ยังมีคนผ่านไปผ่านมาโน่นนี่มีเคาน์เตอร์ลูกค้าอาจจะแบบไม่รู้สึกสบายใจแต่ตรงเนี้ยไปนั่งประชุมถ้าเป็นผมคือนิมนต์พระมาไว้ตรงนี้จุดเดียวจบเลยครับโอ้แล้วก็จะทำอะไรอยู่ชั้น5ชั้น5ด้วยแล้วบรรยากาศรถข้างนอกมีโฟลเห็นโล่งๆด้วยแล้วก็นั่งสมาธิเปิดแอร์กำลังจะบอกว่าสมมติว่าแทนจะมานั่งเคียร์ลูกค้าไม่มีคนเช่าบางทีขึ้นมาที่นี่เนาะก็มาสวดมนต์มาขอพรให้พระท่านมีลูกค้าเยอะๆลูกค้าขายกิจการดีมีคนสนใจตึกนี้ลองแนะนำนะลองตั้งห้องพักตรงนี้สวยๆถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงมากหาพรมผืนเล็กๆโอ้ได้เลยจันตั้งให้เป็นสัดส่วนแล้วพยายามอย่าเอาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับห้องพระคือเราจะบอกว่าพยายามให้กั้นโซนตรงนี้โซนนิ่งให้มันเป็นโซนที่เป็นของพระท่านโอเคลองทำดูผมเชื่อว่าพลังงานจะดีขึ้นมากสาธุค่ะอันดับแรกคือแน่นอนพี่สาวน่าจะความคิดน่าจะเปลี่ยนเรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่กวนใจเขาเก็บมากๆนี่ยังเป็นเปลี่ยนจากเครียดมากๆจากน้องสาวเป็นพี่สาวเห็นไหมดีค่ะไม่ใช่ใช่ไหมจะได้ขอถังขยะกลับบ้านถังขยะมันเต็มกินอีกไปหมดมันจะเยอะเนื้อจัดเอาไปไว้บ้านพี่บ้างเว้ยขอเชิญคุณธงธงกลับบ้าน AF ต่อไปครับลากระบอกกลับด้วยครับจะไปเป็นดาวเด่นบนฟ้าฟ้าอาจารย์แล้วอีกหนูถามนิดนึงสิถังขยะที่มันอยู่เต็มมันควรจะวางตรงไหนคะอาจารย์จริงๆถังขยะต้องดูประโยชน์การใช้สอยครับห้องน้ำห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับก็ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จุดดีตรงที่เป็นที่ดีที่พลังงานดีไม่ควรไม่ใช่ไว้ตรงกับพี่พระเอางี้ผู้ชมปกติเราถ่ายรายการมาหลาย EP แล้วไม่เคยมีใครบ้านไหนมีปัญหาเรื่องถังขยะเลยบ้านหลังนี้จริงเพราะว่าบ้านหลังนี้เอาถังขยะคู่กับยิ่งพระหรืออะไรที่ดีเลยแย่องศาที่สุดเนี่ยขอบคุณมากที่เป็นเคสที่ดีมากขนาดคนปฏิบัติธรรมก็ยังเอาไม่อยู่คือเราสงบได้แต่น้องไม่สงบไงไม่ใช่เพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้มาถึงเนี่ยไม่ค่อยได้มาเพราะไหนคนอยู่ชนิดที่อาจารย์พูดหรือบวยพูดคือสะท้อนคนอยู่ไงใช่ไหมอันนี้พอเราบางทีเรารับรู้ปัญหาเขามาปรึกษาเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆแบบนี้เนาะลองปรับค่ะลองปรับตั้งเองครับโอเคถ้างั้นตั้งใจให้เช่าชั้น4มีชั้นไหนชั้นไหนก็5แต่ถ้าเกิดว่าท่านนี้ก็ไม่ต้องให้เช่าแล้วก็มีชั้น6 6-7แต่ถ้าเกิดเราจริงๆแล้วเราดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามีโต๊ะประชุมเรานี่ไหมอาจารย์ดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีดวงอย่างไรบ้างได้เลยเริ่มต้นจากขอเป็นแบบว่าภรรยาผมในอดีตชาติก่อนเลยขอเป็นไพ่เลขศรัทธาก่อนเลยเกิดวันไหนครับเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับศุกร์ที่13โอ้ยลงขึ้นลงเอาแน่เอานอนไม่ได้คือไพ่พระศิวะมาเลยคนดูไพ่พรหมยานเนี่ยโอ้โหเลยเห็นไหมศุกร์13ด้วยศุกร์13อีกเดือนอะไรครับเดือน11พฤศจิกายนพฤศจิกาโอ้พฤศจิกาครับให้เวลาเครียดอีกโอ้ปีนักสัตว์พี่จอคือ1อารมณ์เด็กเป็นอารมณ์เด็กๆขึ้นลงเอาแน่เอานอนไม่ได้อีกแล้วก็แบบเป็นคนเครียดเครียดใช่เคยผิดหวังเรื่องความรักมากๆ1ครั้งเคยอยากฆ่าตัวตายแน่นอนหนูไม่เคยคิดอยากฆ่าตัวตายเลยผิดหวังความรักแน่ๆ1ครั้งเกิดหลายครั้งครั้งเดียวน้อยไปแต่รู้สึกความรักสนุกดีไม่เคยรู้สึกว่าการอกหักแล้วเป็นทุกข์ทุกครั้งที่อกหักฉันนึกว่าตัวเองเป็นนางเอกแล้วแฮปปี้มากฉันได้มีซีนนางเอกไม่เหมือนชาวบ้านน่ะจริงอ๋อแต่นี่แหละอารมณ์นี้บางเดินตากฝนสวนแล้วร้องไห้สมมุติหักสมมุติหักตกหักปั๊บฝนตกจอดแล้วแบบเดินตากฝนนี่แบบเออแล้วแบบว่าเราเป็นนางเอกแล้วเพื่อนเคยเห็นตอนลูกเราร้องไห้แล้วนั่นแล้วรุดมันเล่นละครพี่เดินมามึงทำอะไรอ่ะคือไอ้กันแล้วเต้นแฮปปี้งงตัวเองเหมือนกันอาจารย์ก็งงเหมือนกันว่าพี่ลงทองอะไรเนี่ยคนไม่เครียดน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยเครียดอาจารย์ครับพอได้ไหมครับให้สัตว์ได้สารจบอาจารย์ตอนนี้เขาประสบปัญหาอะไรครับผู้ชายคืออย่างที่บอกไปว่าวันที่ผู้ชายคนนี้วันที่พี่เกิดของเขาเนี่ยดวงเขาเป็นดวงผันผวนครับขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงตั้งแต่เด็กจนโตนะบอกว่าดวงเขาชีวิตเนี่ยมันแปลกครับบทดีก็ดีขึ้นเลยบทร่วงก็ร่วงเลยอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะเลข13ให้ผลกับชีวิตเขาแต่โชคดีที่เขาเกิดวันศุกร์แล้วปีจองเงี้ยการกินการอยู่เขาไม่ได้ลำบากคำว่าต่อให้ลำบากมันก็ผ่านพ้นไปได้แต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่หรือมีความมีปมอะไรบางอย่างกับพ่อกับแม่มากที่มันทำให้กวนใจมากที่สุดจริงไหมครับ
คำว่ากวนใจคือกังวลเรื่องคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงใช่ไหมตอนนั้นแม่แก่แล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ดิวตอนคุณป่ายนั่นคุณป่ายเมื่อปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะเป็นค่ะเป็นคนรักครอบครัวแต่รักแม่มากเขาจะห่วงพ่อห่วงแม่ตลอดเวลาเขาจะปล่อยเรื่องนี้ไม่ได้เลยชีวิตเขาจะสุขพุ่งอยู่กับพ่อกับแม่ปล่อยวางได้แล้วเพราะแม่ไม่อยู่แม่นใช่ไหมครับแม่นค่ะ 5,000 ครับเยอะเถอะเหมือนเขาสอนตอนไหนฮะถ้าดวงด้วยดวงแบบนี้สามารถไปเรียนเป็นหมอดูได้ไหมทุกคนเป็นหมอดูได้หมดเพราะว่ามันเป็นไม่จำเหมือนภาษาเหมือนคนเรียนภาษาอังกฤษกับทำอาหารนะครับถ้าเจอเรื่องของวิชาความรู้ที่มันเป็นศาสตร์มันจะถ่ายทอดกันได้ทำได้แล้วก็ดูได้เรื่องอาจารย์ค่ะแล้วชีวิตของเขาจะมีโอกาสได้บวชไหมคะคือถ้าผ่านมาถ้ายังมีพ่อมีแม่อยู่เขาไม่ได้บวชหรอกครับคุณผู้ชมครับห่วงพ่อแม่มากอาจารย์ครับขออนุญาตได้ไหมครับคำถามนี้เป็นช็อตเด็ดคิดดูว่าพี่ธงธงผมสวยแบบนี้แล้วถ้าเกิดไปโกนศีรษะเข้าวัดอนาคตจะเป็นอย่างไรติดตามสัปดาห์หน้า EP ต่อไปผู้ชายคนนี้อนาคตเดี๋ยวดูกราฟชีวิตจะมีโอกาสได้บวชหรือไม่มาถังซ้ำจังสำหรับอาทิตย์นี้เวลาของรายการมีจำกัดกราฟชีวิตของคุณกิ๊กมยุรินและคุณธงธงจะเป็นยังไงโปรดติดตามต่อเวลา 19:50 นเจอกันอาทิตย์หน้ากับรายการเคาะประตูบ้านไม่ย้อยไม่เหม็นไม่อับชื้นต้องกางเกงในมาซี่แบมาซี่